หลวงปู่บุตรดาถาวโรกับการระลึกชาติของท่านนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะท่านระลึกชาติได้ถึง7ชาติตั้งแต่ในวัยเยาว์และเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเรื่องราวการระลึกชาติของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะหลวงปู่บุตรดาถาวโรเกิดที่บ้านหนองเต่าตำบลพุคาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีพ่อของท่านชื่อน้อยแม่ของท่านชื่ออึ่งนามสกุลมงคลทองประกอบอาชีพทำนาหลวงปู่ท่านถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2437มีพี่น้องร่วมท้อง7คนเป็นชาย4และหญิง3คนในวัยเด็กท่านมีชื่อว่ามุกดาหรือบุตรดามงคลทองเมื่อเจริญวัยเติบโตขึ้นพอรู้ความดูเหมือนว่าท่านจะมีความรักความผูกพันกับผู้เป็นพ่อเป็นพิเศษเช่นเดียวกับพ่อของท่านซึ่งมีความเมตตาเอ็นดูลูกชายตัวน้อยคนนี้มากเช่นกันและในวัยเด็กนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าเด็กชายบุตรดาไม่ชอบทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ตัวเล็กๆให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนยิ่งเป็นการฆ่าทำลายชีวิตสัตว์ต่างๆด้วยแล้วเด็กชายบุตรดาจะไม่แตะต้องเอาเสียเลยซึ่งวิถีชีวิตของชาวชนบทบ้านไร่บ้านนายอมหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ค่อยได้เนื่องจากอาหารสดอาหารคาวประเภทเนื้อสัตว์ได้แก่ปูปลากบและเขียดถ้าไม่เสาะหาแล้วฆ่ากินเองก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนได้เพราะสมัยเมื่อเกือบ100ปีก่อนนั้นอาหารพวกนี้มีอยู่ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆค่อนข้างเหลือเฟือแต่ละครอบครัวต่างก็ออกไปหาเอามากินกันทั้งนั้นไม่มีใครขายไม่มีใครซื้อแต่เด็กชายบุตรดาไม่ชอบเรื่องตกปลาหรือนึกสนุกขอตามผู้ใหญ่ออกไปหากบหาเขียดเช่นเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเมื่อหลวงปู่บุตรดาถาวโรเติบโตจนอายุได้10ปีมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลจิตที่ท่านเคยสร้างสมไว้ในอดีตชาติทำให้เกิดระลึกชาติในอดีตขึ้นมาได้วันหนึ่งท่านไปทำความผิดตามประสาเด็กมาผู้เป็นพ่อจึงลงไม้ลงมือตีเอาเจ็บๆหลวงปู่บุตรดาหรือเด็กชายบุตรดาก็วิ่งหนีร้องไห้เสียใจออกจากบ้านไปร้องไห้ไปตะโกนดังๆไปด้วยว่าพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อได้ยินเข้าก็ไม่เข้าใจว่าลูกชายต่อว่าท่านทำไมเพราะท่านไม่ได้พูดโกหกอะไรไว้เมื่อแม่เข้ามาปลอบแล้วถามลูกว่าไปต่อว่าพ่อโกหกเรื่องอะไรเด็กชายบุตรดาจึงเล่าให้ฟังว่าชาติก่อนพ่อน้อยพ่อของท่านเกิดเป็นพี่น้องกันพ่อเป็นพี่ชายท่านท่านเป็นน้องชายพี่ชายในชาติก่อนรักท่านมากและท่านก็รักพี่ชายมากดุจเดียวกันจะไปไหนก็มักไปด้วยกันเสมอพี่ชายในอดีตชาติเคยบอกท่านบ่อยๆว่าจะไม่ทิ้งกันและจะไม่ตีกันมาเกิดด้วยกันในชาตินี้พี่ชายมาเกิดเป็นพ่อท่านมาเกิดเป็นลูกเมื่อเคยสัญญากันมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันและจะไม่ตีกันทำไมถึงต้องมาตีกันเจ็บๆอย่างนี้ด้วยเมื่อพ่อได้ทราบว่าลูกชายคนนี้ระลึกชาติได้และมีเรื่องราวผูกพันกันมาท่านก็เสียใจตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ไม่เคยตีเด็กชายบุตรดาอีกเลยและเรื่องที่เด็กชายบุตรดาระลึกชาติได้ก็เป็นที่เล่าขานกันในหมู่ญาติด้วยความอัศจรรย์ใจของทุกคนหากไม่มีเหตุการณ์ที่พ่อน้อยพ่อของหลวงปู่ตีท่านเมื่อครั้งเป็นเด็กๆคงไม่มีใครรู้ว่าท่านระลึกชาติได้และไม่เพียงแต่จะล้ำลึกถึงอดีตได้เมื่อครั้งเกิดร่วมเป็นพ่อโดยเกิดเป็นพี่น้องกันชาติเดียวกันเท่านั้นหลวงปู่บุตรดายังระลึกชาติได้ถึง7ชาติแต่ละชาตินั้นได้เกิดเป็นเพศชายทั้งหมดซึ่งวนเวียนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิด
ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงคือแผ่นดินไทยและแผ่นดินลาวในแต่ละชาติส่วนใหญ่ท่านมักจะตายเสียตั้งแต่อายุยังน้อยประมาณว่ามีอายุระหว่าง 15-19 ปีก็ตายแล้วสาเหตุที่ทำให้ตายก็คือไข้ป่ามาลาเรียเพราะในสมัยนั้นไม่มียาบำบัดรักษาโรคโดยตรงต้องอาศัยตัวยาสมุนไพรรักษากันไปตามมีตามเกิดหากร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆก็มักไม่ค่อยจะรอดและในหลายชาติซึ่งหลวงปู่บุตรดาตายเมื่อมีอายุไม่มากนักทำให้ไม่มีโอกาสบรรพชาหรืออุปสมบทอย่างน่าเสียดายท่านได้เล่าไว้ว่าเมื่อตายที่ตำบลใดก็มักจะเกิดใหม่ที่ตำบลนั้นอีกในสมัยเป็นเด็กและระลึกชาติได้นั้นหลวงปู่บุตรดาจดจำเรื่องราวในอดีตชาติครั้งหนึ่งได้เป็นพิเศษกล่าวคือในชาตินั้นท่านเกิดเป็นชาวลาดอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำโขงเมื่อท่านเป็นเด็กๆได้พำนักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกนครเวียงจันทร์ประเทศลาวสมัยนั้นขาดแคลนในเรื่องยารักษาโรคตลอดจนความรู้ทางการรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีหากร่างกายอ่อนแอเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจำเป็นต้องใช้แต่ยาสมุนไพรรักษากันไปแบบตามมีตามเกิดด้วยเหตุนี้ท่านจึงเสียชีวิตนับแต่อายุยังน้อยไม่ทันเจริญวัยได้บรรพชาหรืออุปสมบทก็ต้องมาตายไปอย่างน่าอนาถภาพนิมิตในอดีตนั้นท่านเห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเศร้าโศกอาลัยเหลือประมาณแล้วนำศพของท่านไปฝังไว้ในที่เปลี่ยวบริเวณป่าแห่งหนึ่งหลุมฝังศพอยู่ตรงโคนต้นพุทราขนาดใหญ่ผู้เป็นย่าของท่านซึ่งเป็นผู้มีฐานะมีอันจะกินเคยตั้งความหวังไว้ว่าจะส่งเสริมทำนุบำรุงหลานชายก็คือท่านในอดีตชาติให้เจริญด้วยวิชาความรู้และฐานะแต่หลานชายกลับมาเสียชีวิตไปเสียก่อนภาพนิมิตต่อมาแสดงถึงการเวลาที่ล่วงเลยไปลมฝนคงจะค่อยๆชะหน้าดินเหนือหลุมศพของท่านให้ทลายไหลไปเรื่อยๆกระทั่งกะโหลกศีรษะของท่านโผล่พ้นมูลดินขึ้นมาเป็นสีขาวโพลนและบริเวณนั้นก็ลกไปด้วยพฤกษชาติด่าๆแน่นขนาดกลายเป็นป่ารกชักซึ่งไม่มีผู้คนก้ำกลายเข้าไปเลยหลวงปู่บุตรดาจดจำสถานที่ฝังศพของท่านกระทั่งหัวกะโหลกผุดโผล่ขึ้นมาได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ท่านได้สอบดูนิมิตในสมัยเด็กๆว่าท่านมีถิ่นกำเนิดอยู่นอกนครเวียงจันทร์ซึ่งเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาก็นำเอาศพของท่านไปฝังไว้และไม่ได้เผาในนิมิตนั้นท่านเห็นกะโหลกศีรษะขาวโพลนโผล่ดินขึ้นมาตรงต่อพุทราท่านจึงไปสอบดูตามนิมิตและได้พบกะโหลกศีรษะมนุษย์ในภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันแต่กะโหลกที่พบจริงไม่ขาวเท่าในนิมิตและต่อพุทราไม่มีแล้วท่านจึงได้เผากระดูกนั้นด้วยตัวเองครั้งหนึ่งเมื่อหลวงปู่บุตรดาท่านไปเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่ดูและท่านได้กล่าวไว้ว่าวันนี้ผมนำมงกุฎพระพุทธเจ้ามามอบให้คุณนิมนต์อยู่ต่อเถิดถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรที่คุณปรารถนานั้นสำเร็จแน่ต่อไปคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลวงปู่บุตรดาท่านมักจะพกกระป๋องแป้งติดตัวอยู่เสมอเพื่อประทานให้แก่ญาติโยมที่ไปกราบนมัสการเมื่อหลวงปู่บุตรดาและหลวงพ่อต่างกราบกันละกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่บุตรดาท่านได้ประทานแป้งใส่มือหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูท่านรับมาแล้วนำมาทาบนศีรษะมีญาติโยมที่นั่งอยู่เรียนถามหลวงปู่ดูว่าทำไมท่านจึงนำแป้งไปทาบนศีรษะท่านก็ตอบว่าของพระอรหันต์ให้แกจะให้เอาไปทาที่ไหนล่ะจึงจะสมควรเดี๋ยวจะกลายเป็นความไม่เคารพนอกจากบนหัวของเราเมื่อตอนประมาณปีพุทธศักราช2523ถึง2525ก็ได้ข่าวว่าหลวงปู่บุตรดาท่านจะละสังขาร
ขณะนั้นหลวงปู่อายุได้88ปีจึงพาคณะไปกราบแล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขออาราธนาให้ท่านอยู่ต่อแต่เมื่อไปถึงพอไปกราบท่านแล้วยังไม่ทันได้พูดอะไรท่านก็บอกว่าจะขออยู่ต่ออีกสัก12ปีเพื่อช่วยเหลือศาสนาแล้วก็เป็นจริงดังนั้นเมื่อหลวงปู่อายุครบ101ปีเกินมา1ปีท่านก็นิพพานไปหลวงพ่อดูเคยบอกไว้ว่าหลวงปู่บุตรดาก็คือพระอรหันต์องค์หนึ่งอยู่มาวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์หลวงปู่บุตรดาต้องการที่จะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อดูเมื่อได้ไปแล้วเขาก็ใช้การตรวจสอบทางจิตเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทำไมพลังในพระนั้นถึงมีมากมายเกินกว่าที่เขาจะรับได้เขาตั้งสติไม่ทันในที่สุดเขาก็ขอวัตถุมงคลนั้นและวัตถุมงคลนั้นก็คือแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อดูและขอรูปอีกหนึ่งใบโดยผู้เขียนขอเกศาของหลวงปู่บุตรดาเขาเลยให้ตามความประสงค์ก่อนที่จะกลับเขาก็ได้เอารูปของหลวงพ่อดูไปให้หลวงปู่บุตรดาพิจารณาเมื่อหลวงปู่บุตรดาเห็นรูปหลวงพ่อดูท่านก็บอกว่ารูปนี้ให้นำไปเก็บเอาไว้ในที่สูงอย่านำเอาไปไว้ในที่ต่ำและท่านยังได้ฝากพระทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกให้นำมาถวายหลวงพ่อดูหลวงพ่อดูท่านก็เคยบอกข้าพเจ้าว่าแสดงว่าหลวงปู่บุตรดานั้นรู้ด้วยญาณว่าหลวงพ่อท่านปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าช่วงบั้นปลายชีวิตหลวงปู่บุตรดาท่านอาพาธหนักคณะศิษย์นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังประกอบพิธีนั่งกรรมฐานช่วยต่อชีวิตให้ท่านให้ท่านหายจากอาการอาพาธแต่ท่านมิอาจฝืนสังขารท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันพุธที่12มกราคม2537สิริอายุ100ปีพรรษา72